เป็นไปได้ยังไงก๋วยเตี๋ยวเนื้อบุฟเฟ่เพียงอิ่มละ109บาทเองตักได้หมดนี่เลยแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่สายหนึ่งมาแล้วเรามาจ่ายเงินกันก่อนเลยร้านนี้มี2ราคานะครับบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ109บาทบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่69บาทเรามาเริ่มดูกันที่โซนก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับมีหลากหลายส่วนมากให้เลือกเชื่อว่าสายก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ชอบเน้นเครื่องแน่นๆจะต้องถูกใจกับร้านนี้แน่นอนขอรับประกันและมาต่อกันด้วยโซนก๋วยเตี๋ยวไก่ปกติเขาจะมีเนื้อส่วนสะโพกด้วยนะครับแต่พอดีวันนี้ที่ผมไปเนื้อสะโพกบ่นเสียใจแต่ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายส่วนที่เราเลือกตักกันไปแบบจุกๆเลยโซนก๋วยเตี๋ยวไก่ก็สามารถมานั่งริมน้ำได้แบบชิวๆเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงเริ่มต้นด้วยการเลือกเส้นโดยร้านจะมีหลากหลายเส้นให้เลือกนะครับชอบเส้นไหนก็บอกพี่เขาได้เลยแต่วันนี้ที่ผมเลือกเป็นเส้นบะหมี่ครับจัดไป2ก้อนเลยทางร้านก็ลวกให้เราแบบชามต่อชามแบบนี้สดๆมีกระเทียมให้เติมนะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยหลังจากลวกเส้นเสร็จแล้วเราก็มาตักเครื่องกันนะครับอยากทานอะไรก็ตักไปเลยมีเนื้อสดๆให้เราลวกด้วยนะครับวันนี้เรามาสวมบทบาทเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวกันลวกเสร็จก็เอาใส่จานเป็นยังไงน่าทานไหมโดยน้ำซุปที่ร้านนี้ผมขอบอกเลยว่าผมชอบทั้งรสชาติและกลิ่นถือว่าผ่านเลยครับเสร็จแล้วเรามาเติมเครื่องปรุงกันนอกจากเครื่องปรุงแล้วยังมีผักสดให้หยิบมีกะปิด้วยครับถึงโต๊ะแล้วได้เลิกงามยามดีที่เราจะได้ลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยกลิ่นนี่หอมฟุ้งไปไกลหลายกิโลเลยและก๋วยเตี๋ยวไก่ที่คุณภรรยาตักมาก็น่องชิ้นโตๆแต่แอบเสียดายที่วันนี้ไม่มีสะโพกสำหรับใครที่ขับรถมาที่ร้านมีลานจอดรถใหญ่มากบรรยากาศในร้านก็กว้างขวางโดยร้านจะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย1ซอย9ขับรถเข้ามานิดเดียวอยู่ด้านขวามือสังเกตป้ายนี้ได้เลยเปิดทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 6:00 น.ใครสนใจลองตามกันมานะครับสุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามเช็คอินกินกับเต้ด้วยนะครับ